ีกรอบวะมีต้องเข้าเป็นแบบไหนในเกมสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำปืนในเมสิตนะครับเมสิตเป็นปืน Energy ยิงทีละ4นัดแล้วก็เป็นปืนที่มีแมคานิกการยิงถ้าหากว่าเรายิงไปเรื่อยๆมันจะยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆคือยิงเยอะยิงเร็วขึ้นดูได้จากบนหลอดของปืนด้านขวาล่างนี่คือ 100% ยิงเร็วมากก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันเพิ่งออกมาเนาะเป็นปืนใหม่ยังไม่ได้รับการเนิร์ฟหรืออะไรเลยคนก็เลยค่อนข้างจะเห่อใช้กันแต่ความเห็นของผมนะคือส่วนตัวผมว่ามันเป็นปืนแอสซอลไรเฟิลยิงระยะกลางที่ดีเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นแอสซอลไรเฟิลอะมันก็เลยสู้พวก SMG หรือว่าพวก AR อย่าง R3 หรือว่า Fatline ไม่ได้ในระยะใกล้เพราะว่ามันเป็นเบิร์สเนาะ1คือมันเป็นเบิร์สถึงแม้ว่ามันจะเป็นปืนที่แรงแล้วก็ยิงรัวมากๆก็เถอะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเบิร์สอ่ะมันก็เลยระยะใกล้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ระยะกลางเนี่ยเก่งเลยดีไม่ดียิงตายไวกว่า R3 อีกถ้าสมมติว่าเรายิงเบิร์สระยะกลางอ่ะสักประมาณ50เมตรเงี้ยเก่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าระยะแบบระยะ10เมตรเงี้ยSMG กินเรียบเพราะงั้นมันก็เลยเป็นปืนที่มักจะใช้สำหรับผมนะผมมักจะเล่นกับ SMG ถือเนี่ยไม่สิทธิ์เป็นปืนเคาะไปเลยเงี้ยเอาไปยิงระยะกลางแล้วแบบระยะใกล้จริงๆเราก็เปลี่ยนเป็น R9 โวหรือว่าปืน SMG อื่นๆที่ระยะใกล้มันพึ่งพาได้อย่างคา R9 เงี้ยถ้าเป็นแพทนี้ผมก็คงเป็นเนมิสิต R9 เงี้ยเพราะ R9 เก่งแพทนี้ยิงแรงขึ้นเยอะแต่โดยรวมผมมองว่ามันเป็นปืนที่ใช้ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าระยะใกล้พูดตรงๆนะผมว่าดีไม่ดีอ่ะแพ้ alternator ด้วยซ้ำเพราะว่าปืนมันเป็นปืนที่แบบระยะใกล้แบบไม่เก่งที่ฝ่ายมันไม่ค่อยแม่นคุมยากเลยก็อันนี้คือความเห็นของผมดาเมจปืนค่อนข้างจะใช้ได้เลยคือสมมติว่าถ้าเรายิงคนก็จะประมาณ 4-5 เบิร์ดตายแล้วมันตกถ้าเราไม่มีแม็กเนาะมันจะ20นัดก็คือยิง3เบิร์ดอย่างต่ำคือคนตายนี่ถ้า3เบิร์ดแบบเต็มๆทุกนัดแล้วเรายิงพลาดได้อีก2ปืนนี่มันจะทำได้ไหม330ถ้าเรายิงแบบโดนทุกนัดแล้วนะแต่ในสถานการณ์จริงเราก็จะยิงปืนอยู่แล้วเนาะก็ประมาณนี้แหละครับในเมสปืนใหม่แล้วถ้าใครอยากมีคอมพิวเตอร์ดีๆมาเล่นเกม Apex Legends หรือว่าเกมอื่นๆก็ที่นี่เลยนะครับ Adviceถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวกระโดดล่าห่างเฮ้ยบนนั่นคืออะไรเฮ้ยไม่มีเกาะมันจะหายแล้วopen the door open yeah reloading I need shield beware I've added a variable place the gas trap จริง
ด้วยความที่ตอนนี้ผมกำลังจะทำคลิป Nemesis แต่ว่ามันไม่ใช่ระยะของ Nemesis เพราะงั้นเราจะไม่ใช้ Nemesis หายละโอเคไม่เพื่อนโว้ยเพื่อนมึงอยู่ไหนเพื่อนก่อโอ้ยนี่ไม่ใช่แรงไอ้พวกนี้มันไม่หยุดเดินเว้ยตะแกคือมันโดนอีกนัดเดียวมันตายนะเว้ยแต่มันไม่หยุดเดินอ่ะเพราะว่ามันเหมือนไม่คิดอะไรเลยเจ้าเป็นใครพอร้องละเราจะเชิงกันอยู่แบบนี้อีกนานไหมกลางเออขึ้นมาดิชิบหัวจะปวดว่ะมันไม่วงทำอะไรกันตรงนั้นเอาจริงมันก็ไม่ได้คุมหรือคอยง่ายนะ
เป็นอย่างระยะนี้ควรจะไปยิง SMG รู้สึกยิงไม่สวยเลยแบบไม่ค่อยมีช็อตแบบช็อตแบบเพลินๆแบบฟินๆอ่ะ What มันเชิงแหละอะไรที่มันเชิงเยอะมันก็เลยไม่สิบันดาเมจละไม่มีมิดจริงดิหนูว่าไม่มีมิดเวทอันเนี้ยอันนี้ได้เติมปะช่วงแรกอะช่วงแรกที่เล่นเกมนี้ไม่ได้เติมช่วงหลังก็เติมช่วงหลังก็แบบใจนี่ไงเหมือนแบบเอ้ยไหนๆก็ทำคอนเทนต์ละก็เต็มเลยละกันเหลือข้ออ้างบวกกับทำคอนเทนต์ไปด้วยแต่ EP Keeper ล่าสุดผมก็ไม่เติมมันแม่งน่าเกลียดกันแล้ว EP Keeper หนูว่ามันน่าเกลียดกันไปว่ะเราไม่มีใครอยากเติมหรอกปิดข้างบนนะข้างล่างมีต้องไปที่ใหม่ที่ใหม่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามที่ใหม่กับข้างบนไปครับไปเล่นจากข้างบนดีกว่าชิดต้นขวาเนี่ยไปบนนะไปต้นขวาดีกว่าเป็นลมก็แต่เล่นจากกระนอกฮะแต่หนูไปข้างละหมดเพื่อนโดนอ่ะตบลงไปมีระเบิดสองลูกมีตีนเหรอมีเหมือนจะมีด้านนอกอีกมีตีนอีกต้องซิปด้านนอกอ่ะนู่นไปอยู่ตายแล้วอย่างนี้มั้ยล้มเฮ้ยฟังฟังสุดหมดอีกแล้วนะมีใครซิปมาอีกอ่ะตอนนี้ซิปมันนี่แหละหมดแล้วปะหมดแล้วโอ้ยเยอะจังอ่ะป้าแพทมามีแต่ตัวแบบคอมแข่งหลากหลายมากเลยตอนนี้ไอ้ก็ถือว่าดีดีใช่เวทพอร์ทัลสมมติถ้าอยู่ในบ้านเงี้ยเหอเวทมาแวะไม่หยุดจริงดิมันพอร์ตได้ตั้ง150เมตรอ่ะผมเคยเจอแม่งพอร์ตมาแล้วแบบแม่งวิ่งวนรอบบ้านอ่ะแบบเข้ามาในบ้านชั้น2ด้วยแล้วก็วิ่งลงไปชั้น1ก็คือแบบพอร์ตมันไม่หมดซะทีอ่ะเหมือนมันวิ่งเช็คก็เอ้ยชั้นไหนว่างวะอ๋อก็แสดงว่ามีคนเล่นเวทมากขึ้นอ่ะดิใช่ผมเมื่อก่อนแบบเปลี่ยนไม่มีเวทเลยเวทมันโดนเนิร์ฟลงมาเรื่อยๆตอนแรก100เมตรหรือ75ตอนนี้150โอ้โห100 เมตร 75 150แต่ว่าไปทุกคนเสียงผมเปลี่ยนไหมผมปิดฟิลเตอร์ไว้ตอนเนี้ยจะบอกว่าเหมือนเดิมอ่ะอาจจะเหมือนเดิมก็ได้เฮ้ยหน้าผมด้านล่างหวานๆเลยกำลังไปมีห้องเข้าไปหลบไปตรงไหนตรงไปล้มไฟตรงไหนมันหน้าเนี่ยซ้ายมือนั่นแหละเพื่อนมันว้าวปั๊มสักพักเลยพอเลยไม่มีแบตหรอไม่มีเอ้าวิ่งต่อเฉยอ่ะชุบแล้วเอ้ยมันมาหลังห้องเราหรอมีคริปโตมีผาดอยู่ล่างตัวปั๊มกดแบตมาเขาเลยคลิปสองก็แตกตัวนี้คลิปโต
่ปีใหม่ลองพบานหันปะได้หันงอกอ่ะหลังก็มาเวทเปิดแตกระเบิดปะไม่มีแต่หนูกำลังจะอ้อมอ้อมมาอยู่โอเคจะเล่นเจิงฮะเวทล้มผมต้องไปเล่นด้วยได้ล้มสองสวยล้มสองละอีกตี้กำลังมาอยู่ฝั่งนู้นเลยก็แตกก็แตกโอเคจบแล้วที่ใหม่ก็แตกล้มสวยเราไม่โดนเข้าหลังอีกรอบนะลองระเบิดนะหมายถึงตี้ใหม่ก็โดนตี้ใหม่อีกทีนึงอะตี้ที่สี่อะมีมันอยู่ข้างล่างคนเอาเลย120เฮ้ยเป็นหมอเป็นหมอหมดละตี้ใหม่ปลาอาร์คมาอีกพอแล้วอยู่แบบเดี๋ยวตรงนั้นมีตัวหนึ่งซ้ายมือเดินออกไปซ้ายมืออ่ะด้านหลังอ่ะเอาตัวเดินออกไปซ้ายมือยิงกันซ้ายเลยซ้ายมือแถวนี้มั้งมันต้องมีตัวหนึ่งอ่ะเจ็บปะเจ็บแล้วแหละเจ็บมากตายจะฆ่าเวทฮะตัวท้ายอยู่ประตูหลังนี่หน้าประตูก็แตกแล้วหมดโอ้สวยตอนนี้มานัวดีฮะมาไม่หยุดมานัวจริงทำไมรู้สึกว่าสตอมพอยหาคนง่ายกว่าหลังนี้เจ็บมากหลังนี้จองไปอยู่เห็นตัวเดียวอ่ะหลังเนี้ยมันเอาซิปไลน์ตรงนี้ออกเออหรอเออใช่ระวังระวังสวยกำลังไปเติมล้มระวังไปนะสวยขวาเหมือนจะมีเสียงระวังอ่ะไม่มีตี้ใหม่ลบที่นี่ตี้ใหม่นะได้มีสามตัวเลยขวาไม่ได้ซ้ำอ่ะก็ได้ชุบแล้วเพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกเดี๋ยวนี้คนเล่นไลฟ์ไลน์เยอะใช่แก๊สคริปโตขวาโอ้ขัดจิตไม่ตายต้องตีแรกอ่ะคริปโตออกขวายาวๆเนี่ยตีแรกยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยหลุดจี้แบบเผื่อมีศูนย์นัดเฮ้ยหน้าผมซ้ายหนีทำไรหนีในเมืองขวามันจะมีอีกนะระวังนะมันคนเดียวปะจำได้ว่ามีฮอลลีซอนอีกนะที่เนี้ยตัวนี้ตัวที่ดิโตยิงล้มตอนแรกอะใช่ว้าวมันมีอยู่ฟังอิ่มเลยผมยังไม่ชินปืนใหม่เลยครับมันไม่ต้องเผื่อโหมันเผื่อน้อยกว่าปืนอื่นอ่ะอันนึงผมไม่ดันนะโล่งเกินโล่งจริงเมื่อกี้ผมไม่ดันจากด้านซ้ายแล้วกันไม่โดนจากด้านซ้ายว่ะมึงนะสันหนึ่งโล่งผมรอมันทำอะไรของมันวะมันวิ่งไปที่ผมไปซ้ำมาสันให้เ
push นะติดตายเดี๋ยวตีโซโล รับตัวเลยโอ้นั่นไงว้าวเชิงจัดYou are the Apex Champion.